าหอยครับเอาไม้มาทุบหัวมันก็ว่างั้นโอ้ยโอ้ยเยี่ยมเลยครับปู่เอ้าเฮ้ยอย่ากึ้งกึ้งไอ้เสือเฮ้ยเสือไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยยังครับไปเดาร้อยเดาเลยโยนมือตัวเองยังไม่ตายโอ้โลค่ะสองโลเว้ยสองโลเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวสร้างไม้ที่หลังประมาณสองโลจับเลยเออนั่นแหละตายแล้วเอ้ยเท่าไหร่กี่กิโล1โล8ขีด1กิโล1 1กิโล7บายโอเค1กิโล7ขีดโอเคโอเค1กิโล7ก็อยู่ที่ร้านก้อยเหงืองอะไรนะครับอยู่ที่ร้านชัยครับเอาไปทำเหลาเกาเนาะเป็นอะไรครับ and about cooking for free about cooking cooking course no charge okay free okay then restaurant เนี่ยเกาหนวงเย็นเกาหนึ่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 งว่าเกาหนึ่งว่าโอเคThank you. Lemon juice. Lemon sauce. Okay. Yeah, yeah. And roll it. Roll in the paper. The brown paper. The powder paper. Yeah. Okay. Make from rice. Okay. Yeah. This is wasabi. And the roll ready. You wanna add with some sauce. Make into a bite.เยอะไปอ่ะเยอะไป it's like a spring roll spring roll yeah nem yeah exactly nem มีคนทำให้ด้วยนะผมครับ exactly yeah okay please okay น้ำจิ้มแล้วก็ใส่ด้วยตัวนี้ครับจริงๆก็ใช้ตะเกียบแหละแต่นี่ต้องใช้มือก็ที่ตะเกียบแกะไม่เรียบร้อยครับอยากจะลองมานานแล้ววาซาบิปลอมหรือเปล่าผมไปเจอวาซาบิหลายที่ไม่ใช่วาซาบิเป็นถั่วเขียวก็จะน่าจะเป็นคลิปของแซลมอนซาปาภาค2นะครับที่ผมกินรู้สึกจะมุมมาไปนิดนึงแล้วทำให้หลายท่านมาบอกนะครับก็วันนี้วันที่27พี่จันชัยเขาสอนวิธีทำก็คือทำแบบแหนมเนืองเลยนะพี่นะแล้วคนไม่รักก็กินกันแบบนั้นนะแต่ว่าผมก็คงจะกินง่ายๆแล้วกันครับแคมเบอร์แครอทชิ้นไหนดีสับปะรดพายแอปเปิ้ลก็กินสดๆเลยไม่ได้เหรอจริงๆใส่หมดเลยก็ได้เอ้าพี่ไม่ใส่ลืมอ๋อมีโฟเกตเอ้าบอกไม่ได้แล้วอ๋อโอเคใส่แซลมอนก่อนมีโฟเกตที่พูดถึงแซลมอนก็กินเนื้อมันสดๆว่าเป็นยังไงบ้างครับเราชิมด้วยกินก่อนม้วนๆ นี่คือ how to eat sashimi at Sapa ครับ like Vietnam style คือสไตล์เวียดนามเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนึงก็คือเขาจะมีมะนาวจัดไปพี่คือบ้านเราจะไม่กินครับจริงเหรอมะนาวอ่ะไม่มีน้ำมะนาวคุณว่าสีให้มันตัดมันขาวลองก็กินได้แล้วก็จิ้มกับวาซาบินี่จริงเหรอจริงเหรอเวอร์น่ะพี่วาซาบิบีบใส่นี่เลยโอ้โหไม่เอาแต่เอ็นเยอะไปนิดเดียวมันแรงมากนะที่นี่ที่นี่โอ้คุณจะดูคลิปผมร้องไห้เหรอหน่อยนึงนะมีแต่เขาเสียถ่ายให้เขาหน่อยเด้อเดี๋ยวไอคุณจะมั่วแล้วมันไม่สีหน้าแบบตาเป็นไงบ้างพี่ชวนขึ้นจมูกขึ้นไหมตัวเขียวหรือวาซาบิเดี๋ยวขึ้นสมองขึ้นไหมมันคือตัวเขียวหรือวาซาบิผมกินสดเลยผมกินสดไม่ผมแตะลองดูผมอยากรู้แค่ว่าตัวเขียวเนี่ยเฮ้ยวาซาบิเนี่ยมันของจริงหรือของปลอมโอเคครับอร่อยดีครับ
ถ้ากินกับแบบกับเวียดนามคือไม่รู้เรื่องคุณไปกุลาคุณน่าอร่อยว่ะหนังคุณเนี่ยจะเป็นหนังเออนี่ไงหนังจริงๆด้วยอ้อคือหนังคุณกดไม่หน่อยกดไม่หน่อยไม่ผมพี่กดไม่ได้กดไม่ได้ไม่มีอะไรกดให้ผมสื่อสารรู้เรื่องเฮ้ยน่ากินผมก็ยังคุณเด็กก็ได้หนังสื่อสารมันมีเรื่องเต้นไงคุณเด็กก็ได้หน้ากินผมดีใจแล้วจบแล้วชีวิตแล้วคุณต้องถ่ายเก็บไว้ว่าผมมีแค่แค่เดียวขอชิมหน่อยนะพี่นะหนังไหมมันจะต้องเดินออกมาน้องล็อกกูตู้ร้านที่เรากินตรงนั้นไม่ได้เนาะหนังนั้นเป็นหนังขอบทอดมันไม่อันนี้ไม่ใช่หนังผมว่ามันเหมือนเป็นหัวมันอ่ะก็บอกเขาว่าอร่อยพี่จะบอกอร่อยไม่จะไม่หลับกินอร่อยไหมก็อร่อยอยู่อีกแบบอร่อยแบบอร่อยแบบลื่นๆอยู่อันนี้อร่อยอยู่อร่อยอยู่ปัญหาการคือเป็นการบัญชีละก็นะเกียร์ตกทำไมทำไมกดไม่เอาโอเคครับเดี๋ยวมันเหยียบไปแล้วดิก็จะใช้อีกเข้าได้ดีครับเอาไปเก็บเขาเก็บไปแล้วนะโอเคอ้าวนั่นเรียกในนี้ครับพี่เจอนะคือครับเข้าได้ดีครับนั่งกินอะไรลำบากขนาดนี้ดูตาหลับพนักงานดีนะได้จิบมาเก็บออกมาก็หยิบมาเก็บตัวใหม่ให้หัวใจพี่หัวใจหัวใจหัวใจพี่คิดถึงบ้านครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะแม่แม่นะครับก็ผมชอบมากคือขิงนะคือการกินแบบเวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนกับว่ากินนี่แล้วกินมาสิ่งแล้วกินเขามีการใส่ผักนะครับผมจะใส่เพราะผมชอบนะครับผมชอบขิงแล้วผมชอบผักอย่างนี้นะครับแล้วก็ผักแบบนี้นะครับส่วนไอ้เนี่ยผมไม่ชอบกินหรอกมันรู้มันไม่ค่อยอร่อยไอ้สีแดงแดงแครอท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 แล้วก็พอดีผมมีตัววาซาบิที่ผมปรุงไปเรียบร้อยนะครับผมก็มาคลุกลงไปนะครับแล้วก็ใส่ไปเนี่ยครับเรียบร้อยรู้อยู่ว่าพี่จะแล้วนี่คือน้ำมะนาวที่ของผมนะครับที่เป็นที่เด็ดของที่นี่ไม่ชอบเลยนิดนึงครับคือผมไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเวลากินวาซาบิแต่ในคนกินแล้วมันก็รู้สึกมันขื่นมันกิ่วลาวเรียกว่ากิ่วคนไทยเรียกว่าขื่นอะไรก็แล้วแต่วิธีการที่ผมค้นพบเองนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคือหายใจออกอย่างเดียวอย่าหายใจเข้าหายใจเข้าปุ๊บมันจะพากลิ่นจะเข้าไปขึ้นไปข้างบนตรงสมองส่วนโซนนี้นะแล้วก็ลงข้างล่างอีกทีนึงจะไม่มีอาการได้ไปเวอร์ไปอื่นๆก็ผสมครับกินลงไปครับจริงๆแล้วถ้วยนี้เป็นถ้วยของเราเองครับเราไม่จำเป็นต้องทีเดียวหมดนะครับก็จัดไปครับจริงด้วยผมจะไม่หายใจออกเลยเมื่อมันคอนโทรลได้ค่อยๆหายใจออกทางปากเมื่อมันมีกลิ่นจะหายใจจมูกให้มันจุนทำไมครับแต่ถ้าเกิดเราจะคอนโทรลให้มันมีกลิ่นเข้าไปในบ้านก็นิดๆไม่ไหวถ้ากินน้ำเทียบได้นะพี่ถ้ามีความสุขจริงไม่เอาจริงครับผมค้นพบมากขอโทษครับขิงกับปลาเนี่ยคือไอ้ปลาแซลมอนเนี่ยเป็นปลาครับมีเป็นลิงโกะอะไรเงี้ยพวกคนครับแต่ว่าเราไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่เมื่อมาประยุกต์วัฒนธรรมการกินของบ้านเราเนี่ยใส่พวกขิงใส่มะนาวลงไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากขิงเนี่ยมันดับคาวได้ชะงักนั้นแล้วก็ไอตัวมะนาวนะแทบจะไม่ต้องใส่วาซาบิเลยผมว่าอร่อยอยู่แล้วจริงนะโดนครับแล้วก็จริงแล้วหลายครั้งมันก็ลำบากจริงคำเดียวแล้วก็ค่อยๆ เคี้ยวอย่างมีความสุขแล้วก็ ดูคนนู้นคนนี้ไปแล้วก็คุยทีหลังใครจะเข้าเราเหลือแล้วจ้ะเป็นครับอร่อยมากจ้ะคือต้องร้องโอ้แก้ตัวโอเคอุ้ยไม่เอามาทำไมนะให้เนื้อปลาโอเคครับจากเนื้อปลานะครับที่เรามาทำตรงที่เป็นเหมือนกับกินซาซิมิแต่ว่าในต้นฉบับของเวียดนามเขามีใส่ขิงใส่อะไรเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็จะเอาหัวแล้วก็เอากระดูกแล้วก็เนื้อส่วนหนึ่งเอามาทำเหลานะครับซึ่ง
น้ำเหลาของเวียดนามเนี่ยนี่ผมเปิดนิดนึงระวังหลบกล้องครับมันเดือดแล้วครับคือเขาจะมีพวกฟักทองพวกอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเน้นความเข้มข้นนะครับต้มไปจริงๆแล้วมี2แนวทางคือถ้าเกิดเราจะกินเนื้อก่อนก็ใส่ไปตอนนี้ได้เลยหรือว่าจะใส่ผักแล้วก็เอาผักตัดมาแล้วก็ใส่เนื้อได้นะครับเพื่อให้ง่ายเนี่ยผมก็จะใส่ปลาลงไปเสร็จแล้วก็ตักปลาขึ้นมากินผมใส่หมดเลยดีมั้ยง่ายดีนะดีเลยแล้วก็เพราะว่ามันดูแล้วมันก็เรียบมีหลังอ่ะเนาะพอคือตักตัวย่านึงพอปลาสุกเราก็ตักปลามาแจกๆๆๆหลังจากนั้นก็ใส่ผักลงไปพอผักสุกปุ๊บก็ตักผักออกมาแจกๆๆแล้วก็ปิดแล้วพอน้ำเดือดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยดูดิพวกฟักทองพวกไอ้มะเขือเทศอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะออกรสออกชาติแล้วซดน้ำซุปต่อหมูก็ซดน้ำซุปอีกสัก 4-5 ขวดก็สบายๆครับนี่พอเราดูขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยก็ได้เวลาที่จะต้องใส่ไอ้ปลาแซลมอนลงไปแล้วจริงๆเนี่ยก็อาจจะใส่หัวกับกระดูกก่อนนะครับแป๊บนึงครับมาเวียดนามทันทีเราชิมไวน์ดารักกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เที่ยวสะใจไปทั่วโลกครับตัวนี้ที่เลี้ยงเราใช่ไหมครับมีเลี้ยงควายแล้วก็หูสองคนครับเลี้ยงควายมากครับฮักเซียฮักเซียเที่ยวสะใจเที่ยวทั่วไปไวน์ดารักนี่อร่อยนะผมว่ามันเข้ากันนะนี่ครับก็เอาหัวก่อนใช่ไหมเขาว่างั้นนะก็ใส่หัวไปก่อนเพราะมันมีผักอยู่ข้างล่างจริงๆแล้วไม่ได้เยอะอะไรเลยใส่ไปเถอะก็มีผักอยู่นี่เน้นซุปเน้นสีหนังให้เนื้อสุกก่อนใส่ผักทีหลังเน้นซุปให้เนื้อสุกปุ๊บตักเนื้อแจกแล้วใส่ผักลงไปนะครับก็แต่ว่าลองเพื่อนขางไปไอ้พวกนี้เรากินทีหลังเนี่ยพวกนี้พอให้น้ำพวกนี้มันออกทีนึงก็จบซดน้ำอย่างเด็ดอร่อยนะครับฝาปิดครับนิดนึงครับคือเดี๋ยวนิดนึงเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมมาเที่ยวที่สปากับคุณชันชัยครับเป็นไงครับท่านสบายครับตอนนั้นเนี่ยปลาคือไอ้ปลาแซลมอนเนี่ยปกติมันไม่ได้เลี้ยงในภูมิภาคนี้ก็ผมมามีได้รับข้อมูลว่าเออเขามีเลี้ยงอยู่ที่สปาจริงๆแล้วมีเลี้ยงอยู่ที่ดอยอินทนนท์ด้วยนะผมก็มาตามไปกินที่แถวร้านตรงข้ามกับน้ำตกซิลเวอร์แล้วก็หลังจากนั้นผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยกลับมาตอนนี้ทุกร้านมีปลาแซลมอนอยู่ด้านหน้าหมดเลยก็โอเคครับก็ไม่รู้อะไรก็โอเคก็ดีใจครับก็อาจจะคิดอยู่ลึกๆในใจคนเดียวอาจจะมีส่วนช่วยทำให้โปรโมทการเที่ยวของสปาเข้ามากินปลาแซลมอนกันนะครับก็เป็นได้ครับเรื่องนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละท่านนะครับแต่ผมคิดว่าเออเขาไปมีส่วนช่วยนะครับก็รอครับรอให้น้ำมันเดือดอีกนิดนึงแล้วก็จะมากินกันละครับสำหรับกินปลาแซลมอนนี่คือราคานะครับผมบอกราคานิดนึงราคาแบบที่ไม่ได้ต่อเลยนะตกอยู่ที่โลละ900บาทนะตัวมาเกียร์โล7ผมซีไว้เลยว่า 1,600 บาทกินกัน5คน535 315บาทผิดไปนิดหน่อยคือ300กว่าบาทค่าปรุงเนี่ยเราไม่ต้องคิดนะครับโดยปกติแล้วปลาแซลมอนถึงตัวทํา3อย่างนะครับ1เหลากระดูกกับหัว2เนื้อเฉพาะเนื้อที่มันกินแล้วอร่อยเนี่ยเอามาทำปลาเซมิแล้วก็ใส่พวกนี้ไปที่พี่โจกำลังกินนะแล้วก็3หนังนะครับหนังกระท้องก็เอาไปทอดให้มันกรอบๆแต่ที่นี่ก็ทอดไม่กรอบเท่าไหร่ก็จบค่าปรุงไม่ต้องเสียนะครับก็ประมาณนี้ครับอีกแป๊บนึงผมก็จะกินตัวปลาแซลมอนฝอยไปฝอยมาก็น่าจะพอดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงจะมีนะครับจริงๆแล้วปลาแซลมอนนี่กินดิบก็ได้นะจบแล้วมีเพลงครับ Can you quote the music? Yes, thank you so much. เดี๋ยวแล้วไหวถึงไหมนี่ครับเดี๋ยวกินมาแล้วไหวถึงจริงๆแล้วเนี่ยกินแบบกับถ้วยเปล่าๆนะครับแล้วก็ซดน้ำตาลแต่ว่าอารมณ์ผมนี่อารมณ์ค้างกับวาซาบิอยู่ผมคงกินกับวาซาบิกว่าไข่พะย่าเหรออะไรพี่คิดว่าไข่พะย่าใช่แหมมุกใส่มาเสื้อเที่ยวสะใจนี่ใส่มา3ปีเลยใช่ไหมตัวนี้ครับใครขอซื้อก็ไม่ขายประมูลไหมครับมีประมูลนะประมูลแล้วเพราะว่าทำอะไรก็ไม่รอดทุกทีทำเสื้อทำหมวกก็มีไงตื้อดีไม่เพื่อนๆครับได้ช่วยซื้อนะครับแต่น้ำรู้สึกน้ำจะอร่อยนะชื่อเหลยแอ๊กเอ้ยตัวหมูกระบวยไฟนั่น
นำอะไรไม่รู้อ่ะถ้วยถ้วยครับขอถ้วยครับหมายว่านี้มันใส่วาซาบิบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะมาชิมกันต่อนะครับก็เอาพลีก่อนเถอะแล้วไม่ใช้สองหยดเองมะนาวเลยผมขอยังชิมไม่ได้จบจบไปเลยนะแต่มันก็ไม่มีร้อนเลยตะบวยเอาตะบวยแล้วยกโทษนะพี่ตรงไหนผมเกิดเที่ยวสนใจยกถ้วยดิยกถ้วยเลยยกถ้วยดีกว่าแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นเขาทำอย่างนั้นจริงแล้วเนี่ยผมขอพูดนิดนึงนะคือถ้ามาที่เวียดนามเนี่ยถ้าเกิดท่านเจอคำว่าเด็ดฮอตพอตเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยรู้จักอะไรนะคือแต่ถ้าบอกว่าเหลาเนี่ยคือรู้จักเนี่ยเขาเรียกว่าเหลาก็คือฮอตพอตนะครับแล้วก็มีขายทั้งฮานอยคือถ้าเกิดโซนจากฮานอยขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านไปที่เมืองหนาวๆเนี่ยก็จะมีพวกเหลาที่ขายนะครับแล้วก็ทั่วเทียบก็ชอบกินกันนะครับมีทั้งเหลากบเหลานกเหลาเป็ดเหลาไก่เหลาวัวเหลาควายเหลาห่านยังไม่หมดเหลาดอกเหลาดอกแล้วแต่วัฒนธรรมกันยังไม่ปลดอีกอันนึงสำคัญมากเลยก็เหลานี่แหละเหลาไม่ใช่เหลาอะไรครับเหลาปลาไหลครับเหลาปลาไหลเหลาปลาไหลปลาไหลนี่ภาษาพิการคือเหลือนหรือเลื่อนคำง่ายคือเลื่อนก็คือเลื่อนไปปลาไหลมันเลื่อนเร็วก็เลยเหลาเหลือนก็เคยกินทานใส่มาชิมครับรสชาติมันจะไม่ใช่ต้มยำมันไม่ใช่ซุปแบบฝรั่งมันมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอ่ะจริงๆแล้วผมอร่อยนะผมอร่อยแต่ผมอธิบายไม่ถูกผมอร่อยแต่ผมยังไม่อยากกินบอกตรงว่าผมคงจะจบทริปสำหรับการกินไหลปลาแซลมอนที่นี่เพียงเท่านี้เพราะผมยังกินไวแล้วค่อยแล้วเรียกจิบไปแล้วก็เจอเพื่อนฝูงเนี่ย 4-5 คนเนี่ยคงค่อยๆคุยกันไปนะครับถ้าเกิดผมกินไปมันก็จะหมดแล้วก็มันก็จะหมดเร็วไปนะครับก็คงจะค่อยๆกินค่อยๆจิบค่อยอะไรไปนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่มาเจอกับทางพี่ป๊อกเซียครับป๊อกเซียแล้วก็พี่โจเทียบสัจจะพิศนุโลกนะแล้วก็ท่านชายคนถ่ายนะครับกูนี่ก็มาด้วยกันตั้งแต่ต้นก็ดูการแนะนำให้ติดตามนะครับติดตามช่องต่างๆในกลุ่มเพื่อนฝูงด้วยกันนะครับคือเราไม่ได้คือจะพูดยังไงเนี่ยไม่ได้มีชีวิตเกิดมาเพื่อทำคลิปให้มันดังๆแล้วก็ได้เงินเยอะๆแล้วก็อะไรก็คือแบบเที่ยวไปก็ถ่ายไปเขาต้องเที่ยวคือต้องมีความสุขกับการเดินทางไปทีนี้เนี่ยบางครั้งผมจอยกับทางพี่ป๊อปเซียเขาบางครั้งจอยกับทางพี่โจซึ่งอะไรเขาก็มีการจอยกันนะครับแล้วก็อู๋ชันชัยรวมถึงคนที่ไม่ได้กล่าวถึงด้วยคุณกิฟต์เนี่ยตอนที่ตอนนี้ก็อยู่ที่เวียดนามชันชัยด้วยอันนี้อันนี้ชันชัยก็คือฟีไทยใช่ไหมฟิลแล้วก็ไทยนะครับแล้วก็อันนี้ออนทัวร์นี่เซิร์ฟน้องชายเซิร์ฟอันนี้ออนทัวร์ด้วยนะเขาอุตส่าห์ทำเสื้อให้ผมมาตัวหนึ่งนะเสื้ออันนี้ซูนิโจอันนี้ซูนิโจใช่ไหมซูนิโจใช่ไหมครับอ๋อไอ้อันนี้เขาทำไม่นี่ผมนะเขาทำเสื้อแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ไปเพราะไปมากมันไม่หนาวก็ครับมีเท่านี้ครับคืออย่าคิดเลยมากคือไม่เกิน40ปีผมก็ตายก็นั้นจริงๆชอบท่องเที่ยวครับ30 50 ตอนนี้ก็45แล้วผมจะเดินทางแบกเป้อีกสักกี่ปีนะครับโอกาสนี้กูก็เลยถือโอกาสดีกินไปเรื่อยๆครับมันเริ่มที่มือมันไปอัตโนมัติโอเคครับขอบคุณครับแล้วก็ Subscribe ของทุกๆท่านแล้วก็เจอกันใหม่ครับมากครับโจครับสวัสดีโจครับคุณหัวครับผมสวัสดีครับผมท่านชายโดเน็ตสายไฟสายแลนสายโทรศัพท์ไม่ใช่มันจะมีนี่ด้วยที่คุณรับต่อเดินสายสายสายไฟเบอร์ออปติกแล้วก็ติดตั้งกล้อง CCTV ทั้งในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะครับขอบคุณครับฝากตัวนะครับท่านชายโดเน็ตไฟฟ้าไทย.com ผมต้องเป็นคนสุดท้ายครับไม่ใช่ท่านชายขอบคุณครับพี่ผมขอคลิปนึง